สวัสดีครับตอนเรื่องไม่เบิ้งปืนสร้างหน่อยไม่มาลิดแบ่งกับไอ้เพิ่นคนละเครื่องตัวนี้จะเป็นตัวท็อปงานของร้านไข่มุกเป็นปีกรั่วเลอร์45เส้นล่างเอาลู่120ลดน้ำหนักหน้าให้อันนี้ก็ใส่รั่วเลอร์ได้พร้อมแล้วก็ใส่สีมหาเส้นใส่ปีกข้างเข้าได้พร้อมเป็นไม้มะลิดนะครับตัวนี้ไม้มะลิดไล่ออกจากสีดำสีเขียวแล้วก็สีขาว3สีตัดกันอันนี้มันบ่ทันได้ลงเงามันก็เลยประมาณนี้ครับลงเงาไปมันก็จะมีสีตัดออกมามันก็จะงามอีกแบบนึงมาเบิ่งอีกด้านนึงมันจะออกเขียวๆดำๆขาวๆสลับกันไปครับเป็นไม้มงคลไม้หายากครับไม้มะลิดน้ำหนักก็จะหนักกว่าเขาก็จัดตัวท็อปไปครับข้างหลังนี่ก็เอาไว้ใส่ดอทวางดอทใส่ไก่เซฟปีกเลอร์สีมาเส้นใส่ยางได้2เส้นใส่ปีกข้าวแล้วก็ปีกเลอร์พอดีสั่งหน่อยเพิ่นมาหาเรามาหาหน่อยเรามาเฮ็ดงานวางดูประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็จะมีไอ้ล่างของดอทติดอยู่เขาก็สไลด์เก็บได้ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปแล้วครับใครอยากได้ก็จังทักมากครับไม่มะลิดมันหายากเดี๋ยวก็อยากได้ก็จังทักมากจังเฮ็ดแบ่งกับสั่งหน่อยเราก็ลูกค้าเราก็เอาเรื่อยๆผมก็เอาสั่งแบ่งกับเราตลอดมีหยังก็แบ่งกันนี่ใครเบิ่งของร้านไข่มุกอีกประมาณสักอาทิตย์นึงครับเก็บงานลงสีแล้วก็จังสีส่งให้ได้เป็นมือสอดประมาณนี้ครับเป็นล่างอลู120เซนครับระยะชักอยู่ที่75ทำนี่ก็สบายสบายครับไม่ต้องเอาหลายยิ่ง10มิตรสบายสบายก็ให้เบิ่งไม้มะลิดลายงามๆทรงสวยๆสักหน่อยเราเฮ็ดละเอียดเข่ามือแน่นอนครับตัดลายเหลี่ยนลายให้อันนี้ก็เดี๋ยวติดรูเลอร์เข้าไปก็ได้แล้วครับโอเคครับฝากส่งสั่งลาครับสั่งหน่อยสารยาไว้แล้วกันครับมีหยังก็ทักสั่งหน่อยมาพวกถ่ายแม่มะลิดหยังจังซี่ครับก็เฮ็ดน้ำกันนะครับอยู่น้ำกันใกล้ๆกันแล่นหากันทุกอาทิตย์โอเคครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับส่งสั่งลาครับสั่งหน่อยโอเคครับขอบคุณครับ